รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสน้ำเงี้ยวต้องใส่ดอกงิ้วแห้งใช้แต่ดอกนะคะไม่ต้องปีนแต่บนต้นนะคะคุณผู้ชมขนาดเยอะค่ะก็ไม่อยากใส่เกลือเยอะถ้าไม่อยากให้เป็นไตอ่ะถ้าเป็นโรคไตก็พอไม่พอแล้วถึงจุดที่ต้องเลือกเหรอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยท์ช่อง23กับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับอาจารย์นี่จากทำสูตรหนึ่งนานาเทดดี้ทำอีกสูตรหนึ่งโดยมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับแต่เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับแหมพูดถึงความอร่อยมาที่วัตถุดิบดีกว่ามาทรงนิกแล้วคือเป็นวัตถุดิบที่แบบดูไม่จริงจังอ่ะคราวก่อนเราก็เจอแบบนี้เปิดมาเทดดี้เลยผอมลงไปเลยเพราะว่าเราทานผักเยอะขอบคุณครับรอบนี้เราจะยังไงกันดีอ่ะคือต้องการคำตอบแบบไหนถ้าผักมาอีกอ่ะซิกแพคเลยเทปหน้ามีซิกแพคเลยสัปดาห์หน้าเจอกันมีซิกแพคเลยเปิดโชว์เปล่าอืมอ่ะเอาแล้วนะครับ1 2 3พาสต้าหรอคือยังไงต้องเอาเป็นเส้นนี้หรือว่าจะต้องเป็นอะไรอาจารย์ชอบแบบสั้นหรือแบบยาวแบบสั้นแบบยาวอุ๊ยเส้นแบบไหนดีกว่าไหมมาถามสั้นมาถามยาวฉันชอบแบบเส้นแบนเส้นกลมแต่เป็นเส้นยาวถ้าแบบนี้มันต้องไปทำอาหารฝรั่งอย่างเดียวฉันไม่ค่อยถนัดอะฉันใช้แบบเส้นยาวได้ป่ะอันนี้คือพาสต้าถูกไหมครับมันคือเส้นอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยพาสต้าเป็นชื่อเรียกของเส้นบะหมี่แบบฝรั่งเนาะพาสต้าแห้งก็จะเป็นไข่แดงใช่ไหมพาสต้าเปียกเหรอครับพาสต้าสดพาสต้าสดแม่อันนี้คือแห้งก็เก็บได้ซื้อเป็นถุงๆ หนึ่งในของคู่ครัวของหลายๆครัวหลายๆคนครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมเส้นกลมสปาเกตตี้เป็นเส้นกลมเป็นเส้นที่คนไทยเห็นเยอะที่สุดตัวต่อไปเจ้าเนี่ยสามสีส่วนมากเขาจะบอกว่าทำมาจากผักซึ่งตัวนี้เส้นแบบนี้เกลียวแบบนี้เรียกฟูซิลี่ที่ร้องเพลงป่ะครับนั่นซิลิฟูคุณคุณเร็วนะอาจารย์นิสาเขาทำเมนูอะไรคะเมนูพาสต้าน้ำเงี้ยวพาสต้าน้ำเงี้ยวก็แปลว่าเขาต้องเอาเส้นนี้ไปแน่เลยเหมือนแทนขนมจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ต้องไปเด็ดประยุกต์อะไรนี่นะงั้นๆเนาะก็แค่ต้มมาเหมือนทำน้ำเงี้ยวแล้วก็อุ้ยขนมจีนหมดเอาเส้นพาสต้ามาแทนใช่หรือเปล่าคงแบบนั้นน่ะพวกเราไม่ได้ต้มแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหม ถ้าแบบนั้นนี่แย่เลยนะ เขามาน้ำเงี้ยวแล้วเพราะฉะนั้นเรามีของอาหารหลักแล้วของเราเป็นอาหารทานเล่นไหมเฮ้ยเราเป็นได้แค่อาหารทานเล่นเองเหรอทานเล่นนี่ทานได้ตลอดนะอาหารจานหลักต้องเป็นมือเฮ้ยเอาดิคู่เขาเอาเลยอะไรล่ะว่าไปวันนี้เราจะมาทำพาสต้ากรอบกันค่ะชาวโซเชียลเขาชอบกินกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทำให้ชาวทีวีดูด้วยว่าโอเคพาสต้ากรอบนี่น่ากินน่าอร่อยแล้วขั้นตอนการทำนี่เป็นยังไงได้ค่ะนะครับเราจะเอาพาสต้ามาทำเป็นเมนูพาสต้าน้ำเงี้ยวเริ่มต้นเราจะทำน้ำพริกสำหรับน้ำเงี้ยวด้วยตัวเองคุณผู้ชมคะพริกชี้ฟ้าแห้งเลาะซะเอาเม็ดออกคุณผู้ชมแล้วก็แช่น้ำจนนิ่มส่วนพริกขี้หนูแห้งขอใส่ครึ่งเดียวได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเผ็ดร้ายกาจเกินแค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วนะกระเทียมเหนือนะนี่กลีบน้อยๆข่าซอยฝั่งกระโน้นทำอะไรพาสต้าของชอบเขานี่เขาชอบทำอาหารฝรั่งชอบกินพาสต้าชีสนมเนยอะไรอย่างเงี้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาทำพาสต้ากรอบแกะห่อกินเลยสิมันก็กรอบแล้วทำไมอ่ะเขามีซอสค่ะซอสไทยอยู่มีซอสด้วยตื่นเต้นเหลือเกินตกลงทำซอสหรือว่าทำพาสต้าคะโอ้ลืมบอกคุณผู้ชมใส่เลยบ้างตะไคร้ขาหอมแดงเนี่ยมัวแต่สนใจอะไรก็ไม่รู้กับกรอบจะกินลงเปล่าก็ไม่รู้นั่นอ่ะรากผักชีใส่ไปหน่อยนึงเกลือป่นถ้าเป็นแบบเอลตี้หม้อลมร้อนอ๋อพาสต้ากรอบหม้อลมร้อนได้เหรอโอ้แล้วมันจะได้เรื่องเหรอกรอบอะไรกันนะไม่ใส่น้ำมันทอดกะปิค่ะ1 นิดนึงนะคะแ
บางบ้านเขาก็ใส่ไม่ใส่แต่เขาขาดไม่ได้คือนี่ถั่วเน่าค่ะคุณผู้ชมค่ะซื้อมาเสร็จแล้วก็ปิ้งปิ้งหน่อยนึงอังไฟอ่ะคุณผู้ชมอังไฟใส่น้ำไปหน่อยนึงสูตรของเราคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครนะใส่น้ำมันลงไปด้วยไปบดหน่อยนึงมันจะแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเข้ากันง่ายและเร็วค่ะไม่เผ็ดมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการบดเอาล่ะพอได้นี่เสร็จแล้วนะลงมือทำเถอะน้ำเงี้ยวรสแซ่บของเราขั้นตอนการทำพาสต้ากรอบนะฮะก่อนที่จะกรอบนี่เขาต้องนิ่มก่อนใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยจากในห่อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้คือพาสต้าอบแห้งมาก็จะทานไม่ได้นะเพราะเขายังคือยังดิบอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปทำให้เขาสุกก่อนก็คือจะไปต้มในน้ำร้อนจัดๆใส่เกลือกับน้ำมันคือปรุงรสเกลือคือให้มีรสเค็มส่วนน้ำมันก็คือเวลาใส่ลงไปจะทำให้พาสต้าไม่ติดกันเพราะเราจะเอามาทอดต่ออันน้ำเงี้ยวนี่คือเขาจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนนะฮะไม่ได้ทำน้ำเงี้ยวกับเขาซะหน่อยทำไมดีมาถามเราล่ะแต่จริงๆถ้าขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะถ้าเป็นขนมจีนนะตัวเราอ่ะเราชอบกินหมูสับในน้ำเงี้ยวหมูสับแล้วก็น้ำข้นหน่อยทำไมหรอป่ะถามเฉยๆแต่สปาเกตตี้มันจะเหมือนขนมจีนไหมนะไม่รู้สิครับแต่ก็คงน่าอร่อยและเข้ากันดีแหละครับเอาคุณตอนแรกคุณดูฉีกคุณผมก็หวังว่าเขาจะพูดถึงเมนูของเราบ้างเกลือป่นเสริมไอโอดีนอันนี้คือให้เส้นเรามีรสชาติค่ะถูกไหมครับจากนั้นน้ำมันนะคะน้ำเดือดแบบนี้ใส่เส้นลงไปค่ะคืออันนี้เราต้มเพื่อให้เขานุ่มหน่อยใช่ให้เขาสุกแต่ไม่ได้สุกจนเละข้างซองบอกสมมติข้างซองบอก10นาทีอันนี้คือไม่เอาถึงขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเราแค่ต้องการให้ข้างในสุก5-6นาทีพอ5นาที6นาทีพอกัดดูแล้วไม่เป็นไตมากอ่ะโอเคก็ไม่อยากใส่เกลือเยอะถ้าไม่อยากให้เป็นไตอ่ะไม่กินเค็มอ่ะขอโทษด้วยนะที่แต่เมื่อกี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนอย่างน้อยถ้าเป็นโรคไตก็พอไม่พอเราถึงจุดที่ต้องเลือกเหรอพอเริ่มเดือดเนาะสังเกตว่าเขาจะดูนุ่มๆลงใช่จากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราตักขึ้นมาจากน้ำร้อนแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้คือผึ่งลมพยายามเกลี่ยให้เขาอยู่ในระนาบแบนๆให้เขาโดนลมจนกระทั่งเขาเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกรอบเองแล้วแต่เตาที่บ้านต้องลองใช่บางคน10นาทีก็ยังไม่กรอบนะลืมเสียบปลั๊กอย่าอบนานนะหม้อลมร้อนเนี่ยกินไฟบ้านฉันนะค่าไฟฉันขึ้นนะพักนี้เดี๋ยวก็อบอบกันทั้งวันไม่รู้อะไรช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูลาบข้าวกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่ข้าวหอมมะลิลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสลาบแฮมสับผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยและหอมแดงสับเคล้าผสมให้เข้ากันใช้สกู๊ปไอศกรีมตักส่วนผสมที่ได้ก้อนละ20กรัมวางมอสซาเรลล่าชีสลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่แช่แข็งไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดลาบข้าวกรอบลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูลาบข้าวกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี